สวัสดีครับนั่งก่อนนะคะผมคาราประสาทที่โทรหาคุณเมื่อสักครู่นี้ผมอยากจะคุยเรื่องพี่สาวเราคือเราอยากจะช่วยพี่สาวของเรานะคะเธอมีความสัมพันธ์นอกสมรสกับผู้ชายอื่นหลังจากนั้นเราพยายามจะขอให้ตำรวจช่วยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมิชราของสถานีตำรวจท้องที่ไม่ยอมรับแจ้งความเรานะคะมันเป็นเรื่องปกตินะคะมันเกิดขึ้นเป็นปกติมากตำรวจอินเดียสมัยนี้เนี่ยคอร์รัปชันกันไปทั่วทั้งประเทศเราจะทำยังไงกันได้ล่ะในหลายๆคดีที่ผู้หญิงไปแจ้งความตำรวจน่ะไม่ค่อยจะเข้าไปช่วยหรอกนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีสามีทำร้ายร่างกายหรือคดีไหนสามีพูดนิดหน่อยเธอก็ใจอ่อนแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้ภรรยาใจอ่อนกฎหมายก็เลยกำหนดว่าแจ้งความเรื่องนี้แล้วจะถอนแจ้งความไม่ได้เลยนะคะสามีอย่างสมจีตน่ะมีอยู่ทั่วไปผู้หญิงอย่างเราก็ไม่ยอมลุกขึ้นสู้ไม่ยอมยืนหยัดเพื่อตัวเองเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้ล่ะค่ะถ้าผู้หญิงอย่างเราเองยังไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองน่ะมีค่าขอโทษนะคะคุณคารันคุณอาจจะไม่อยากให้ฉันพูดแบบนี้แต่มันคือความจริงที่ยอมรับยากไม่เลยครับคุณพูดถูกแล้วไม่ค่ะฉันโชคดีมากค่ะที่มีสามีแบบคารันและฉันอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนมีสามีแบบเขาเลยค่ะดีใจที่ได้ยินแบบนี้นะคะมีผู้ชายดีๆหลายคนในสังคมเราแต่ก็ยังมีคนใจแคบมากมายที่ไม่อยากให้ฉันพูดอะไรออกมาตรงๆแบบนี้คนพวกนั้นน่ะมองผู้หญิงเป็นเรื่องตลกฉันจะพูดแบบนี้กับผู้ชายทุกคนว่าพวกเขาจะต้องลองมาเป็นผู้หญิงดูถึงจะรู้เขาจะรู้ว่าผู้หญิงเสียสละมากมายขนาดไหนไม่ต้องห่วงนะคะเราจะช่วยทุกอย่างที่ทำได้ทุกอย่างที่เราทำเราจะพยายามตามหลักฐานกลับมาไม่ว่ายังไงองค์กรนี้ก็จะช่วยคุณเสมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะว่าไงซันสคาวิมานเกิดปัญหาแล้วทำไมมีอะไรอาบาไม่ยอมหยุดถ้ายังไม่ได้หลักฐานน่ะเอาอย่างนี้นะต้องรีบทำลายหลักฐานห้ามให้หลักฐานเนี่ยหลุดรอดไปถึงชั้นศาลเด็ดขาดไม่ว่ายังไงก็ตามจะต้องทำลายให้หมดเลยฉันสงสัยนะว่าเธอไปท้องกับคนอื่นมาหรือเปล่าใครจะไปรู้ว่าท้องกับใครมาถ้าเธอพูดอะไรไปมากกว่านี้เธอจะถูกปิดปากตลอดไปเข้าใจไหมฮะลาตาถ้าเธอปากเปราะแล้วก็เธอจะไม่ได้พูดอีกตลอดไปเข้าใจไหมอีกอย่างนะฉันเอาน้ำมันราดบ้านของเธอเรียบร้อยแล้วถ้าฉันจุดไฟเพียงครั้งเดียวแล้วก็บ้านเธอไหม้แน่รู้ไหมว่าสังคมจะคิดว่ายังไงคิดว่าทากุลกับครอบครัว
ฆ่าตัวตายเพราะอับอายที่ลูกสาวตัวเองไปเล่นชู้กับชายอื่นฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้ครอบครัวเธอตายแน่เพราะเธอรักพวกเขามากใช่ไหมงั้นเซ็นนี่ซะเอานี่ไปเซ็นซะเซ็นสิไม่ต้องห่วงหรอกนะพ่อเธอไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนี่สมบัติก็ไม่มีเหลือแล้วและนี่คือเอกสารยอมรับผิดว่าเธอเป็นคนขโมยของในบ้านของฉันแล้วเธอก็นอกใจฉันเข้าใจไหมเธอต้องเซ็นสลาตาเซ็นซะเซ็นซี่เซ็นซะฉันบอกให้เซ็นเซ็นซะลาตาเซ็นซี่บอกให้เซ็นยังไงเล่าเซ็นซะเซ็นเดี๋ยวนี้ลาตาเซ็นอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมอยากได้มากสินะเอานี่เอาเลยดูสิทำให้ฉันเซ็นให้ได้สิสมจิตเอาสิกลัวอะไรล่ะสมจิตทำไมถึงกลัวล่ะฮะสมจิตเงียบอยากจะให้ฉันเซ็นใช่ไหมเซ็นเดี๋ยวนี้เฮ้ยมีจะหนีไปทำไมสมจิตแกกล้าดียังไงมาขู่ลูกสาวฉันถึงในบ้านแบบนี้ฮะกล้าดียังไงลาตานี่เธอทำอะไรลงไผ่เนี่ยฉันจะฆ่าแกซะเดี๋ยวนี้เลยคุณปล่อยเขาท่านปล่อยเขาก่อนท่านเราจะได้ตำรวจเดี๋ยวนี้ล่ะเฮ้ยจับมันไว้จับมันอย่าให้มันหนีจับไว้ลาตาลูกพ่อนี่มันเลือดนี่พ่อคะสมจิตอยากจะให้ก็อยากจะให้หนูเซ็นหนูก็เลยหนูไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะลูกพ่อจะหายาทาให้มานี่มานี่มาเอ นี่พี่เผาอะไรอ่ะฮะเอกสารพวกนี้นี่พี่ทำอะไรลงไปไม่มีอะไรวีไม่มีอะไรมันเป็นเอกสารเก่าเก็บเอาไว้ก็เป็นขยะแกก็รู้นี่โครงการที่ไม่สำเร็จของพี่เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ทำไมต้องเผาล่ะไม่ต้องห่วงไปนอนเถอะนะโอเคนะฝันดีขอบคุณพระเจ้าหลักฐานไม่หมดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องหลักฐานแล้วตอนนี้จะไม่ให้ฉันผิดหวังได้ยังไงล่ะคารานเรามีเวลาเหลือแค่ไหนกันเชียวพี่ลาตาจะต้องได้รับความยุติธรรมแต่ฉันกลับยังหาหลักฐานไม่ได้เราพยายามแล้วนะแต่ยังแจ้งความไม่สำเร็จสักทีนึงรูปถ่าย
็ยังตามมาไม่ได้ส่วนตัวคนร้ายก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยล่ะฉันว่านะสมจิตอาจจะเป็นเบื้องหลังทุกอย่างอบาคนนั้นนิมลาบอกว่าถ้าเราไปค้นรายงานบันทึกของโรงพยาบาลอาจจะช่วยเราได้หลังจากที่พี่ไปเจอกับสมจิตเราพาพี่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมอ่ะคารันไม่คิดว่าสมจิตจะเอาเงินฟาดหัวโรงพยาบาลด้วยหรือไงกันนะก็เป็นไปได้นะแต่ไม่ลองก็ไม่รู้นี่ฉันจะเช็คเองในโลกนี้ไม่มีใครที่ยึดความยุติธรรมบ้างเลยหรือไงใครจะช่วยพี่ลาตาได้ใครกันนะใช่ฉันรู้แล้วว่าใครจะช่วยได้ลูฮาริคะขอบคุณมากที่มานะคะอ๋อเอานี่ไปนะนี่คือรูปงานแต่งงานของลาตาที่ยังไม่ได้ล้างออกมาดูให้ดีๆนะลุงคะหนูดีใจมากๆและหนูอยากจะตอบแทนลุงค่ะไม่เป็นไรที่จริงลุงต้องขอโทษเธอต่างหากล่ะหลายครั้งที่ลุงเห็นสมจิตทำร้ายลาตาทรมานลาตาแต่ลุงกลับทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ลุงมีความกล้าขึ้นมาก็เพราะว่าหนูเนี่ยถ้าต้องการอะไรบอกลุงได้เลยลุงจะคอยช่วยอยู่เสมอเข้าใจนะขอบคุณมากค่ะลุงขอให้โชคดีมีความสุขนะลูกคารันอยู่ไหนไม่รู้ครับพ่อผมก็กำลังตามหาเขาอยู่ไหนมาล่ะหายไปไหนมาคารันผมไปโรงพยาบาลมาไปเอาบันทึกการรักษาของพี่ลาตาแต่ว่าสมจีเนี่ยวางแผนทุกอย่างเป็นอย่างดีเลยมันเอาเงินฟาดหัวคนที่นั่นหมดแล้วช่างมันอีก2ชั่วโมงจะถึงเวลาขึ้นศาลไปกันเถอะเอาบ้างล่ะพ่อพ่อคิดว่าเธอไปกับแกนะไม่อะเธอไปไหนไม่บอกใครเลยอะเอาบ้างที่เธอฉันได้หลักฐานจับตัวสมจีแล้วนะหลักฐานเหรอหลักฐานอะไรไว้เจอกันแล้วค่อยคุยกันนะฉันจะไปถึงศาลพร้อมกับหลักฐานนี่แหละโอเคอาบ้าได้หลักฐานแล้วพ่อเราจะไปเจอที่ศาลเลยดีเลยไปกันเถอะเราต้องหยุดอาบาไม่ให้ไปถึงศาลไม่ว่าจะยังไงซันสคาฉันรู้ว่าต้องทำยังไงอาบาอยู่คนเดียวเธอไม่มีทางทำอะไรได้หรอกนะเชื่อฉันสิถ้าอย่างนั้นอย่าให้อาบาต้องเป็นอะไรไปนะไปกันเถอะ
เชือกหลุดปล่อยนะปล่อยตามไปตามไปวิ่งเร็วด้วยไปเร็วเฮ้ยหยุดสักทีมีอะไรเฮ้ยมีอะไรอ่ะนายไล่ตามผู้หญิงคนนี้ทำไมถอยไปนะท่านี้ยังไงลองเข้ามาสิฉันจะจัดการให้เละเลยเข้ามาไหมมาสิระวังมาเลยมานี่มาสิเข้ามาเลยโอ้โหระวังโอ้โหถ้ามีใครกล้าดีกับฉันฟันเละแน่เดี๋ยวนี่บ้าไปแล้วเฮ้ยเร็วตามไปตามเธอดูสิมีอะไรกันเนี่ยฉันโดดล้มอะไรก็ล้ม
ามาหลักฐานเอาหลักฐานมาให้ฉันไม่ฉันไม่มีทางให้เธอไม่มีทางปล่อยนะปล่อยยังไงดีล่ะดีไหมเนี่ยฉันไม่กล้าฉันก็ไม่กล้าปล่อยฉันนะปล่อยฉันสงสารนะเนี่ยโดนล้อมด้วยมีอะไรกันเนี่ยขออินเดียลุมหน่อยนะเฮ้มีอะไรไปซะกลับไปทำงานไปไปเลยกลับไปทำงานของพวกนายเลยไปเลยหยุดหยุดไปกันดีกว่าไปได้แล้วไปไปไปหยุดทุกคนฟังนะหยุดก่อนหยุดก่อนไปกันไปดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนทุกคนจะเอาแต่ทำเป็นเพิกเฉยจะให้ผู้หญิงในสังคมเราต้องทนทุกขนาดไหนกันเราจะต้องยอมถูกผู้ชายกล่อมแหงไปอีกนานแค่ไหนพวกแค่และต้องละอายใจที่กล้าเรียกตัวเองว่าผู้ชายนะผู้หญิงยอมฟังและทำตามผู้หญิงอย่างเราทำตามขนบธรรมเนียมสังคมแต่ต้องกลับมาทุกทนแบบนี้จำเอาไว้นะเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวพวกแกพวกแกคงทำอะไรไม่ได้มีเหตุผลปรบมือให้คุณอาบาคารันประสาทหน่อยสิปรบมือปรบมือตบมือก็สนใจหรอกหลักฐานของเราล่ะฮึสวัสดีเฮ้ยฉันจะฆ่าแกทำอะไรผู้หญิงคนนี้ล่ะฮะฉันจะฆ่าแกคอยดูสินี่ป้านี่นี่มาช่วยกันทุกคนเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าตบมันเลยรุมตบมันเลยตบมันให้เละเลยตบมันให้เส้นซ่าตบมันให้ลงนรกไปเลยนี่แน่ให้เละผู้ชายไม่ได้เรื่องตบเลยทำร้ายผู้หญิงได้อย่างไรกันตบมันตบมันให้สิ้นซ่าไปเลยคนเดียวลงนรกไปซะทำร้ายผู้หญิงตบมันเลยตบมันช่วยกันจะสู้เหรอบอกให้ตบมันให้เละเลยร้ายให้เละเอาเลยทุกคนรุมตบเลยช่วยกันตบมันตบให้เละเลยนี่แน่นี่แน่นี่เลยโอ้มีทีมเสริมด้วยผู้ชายชั่วนี่พี่นี่ไม่ฟังใช่ไหมนี่แน่ขีบเลยเป็นไงเราได้ข่าวด่วนจากตลาดละเคอวดีว่ามีคนชื่อสมจิตที่เป็นผู้ต้องสงสัยข้อหาทำร้ายร่างกายได้ไปแจ้งเหล่าอันธพาลให้ทำลายหลักฐานชี้ตัวเขาและเข้าโจมตีทำร้ายลูกสาวของทากุลอุเดประทาบสิงห์สเวนอัลบาก่อกรรมทำชั่วตอนกลางวันแสกๆแบบนี้เราจะยอมให้สมจิตลอยนวลหรอคะเราจะยอมอีกแค่ไหนเราจะต้องทนทุกข์โดนข่มเหงอีกแค่ไหนฉันขอถามนะคะเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเป็นคุณจะทำยังไงโทรมาแล้วมาถกกันนะคะคารันว่ามาว่าไงนะโอเคตบมันเลยนี่เนี่ยมันนี่มันเลยนี่มันเลยรุมมันทุบมันทำผู้หญิงได้ไงโอ้ยตาแล้วมันมากเลยนี่คนนี่สั่งสอนผู้ชายแบบนี้อยู่ในสังคมไม่ได้หรอกนะพลังหญิงต้องชนะพลังหญิงต้องชนะพลังหญิงต้องชนะ
นี่ตบมันอีกเอาเข้าไปเลยทุบไปเลยไม่จบไม่สิ้นนี่แน่ร้ายกาจใช่ไหมพวกผู้ชายชั่วสั่งมันเลยสั่งสอนมันนี่ตีมันเลยนี่ได้ยังกดแขนมาจากสามีเนี่ยนี่ตีมันนี่เยอะแยะทำผู้หญิงคนเดียวได้ไงตีมันทุบมันเลยตบมันเลยนี่แน่นี่ชายชั่วตีมันไปสิไปเลยไปเลยมันหนีไปแล้วนะไปแล้วตีมันสั่งสอนมันสั่งสอนมันตบมันเอาไปโอ้โหเฮ้ยเอานี่ไปพ่ออย่าไว้ชีวิตมันเอาให้มันเข็ดราบไปเลยเอารองเท้าแขวนคอมันแล้วต่อยหน้ามันให้ชอกช้ำไปเลยนี่แน่ต่อยมันมันไส้นะเดี๋ยวเข้าสิเร็วลาตาฉันขอละลาตาให้อภัยฉันด้วยลาตาช่วยฉันด้วยนะฉันขอละลาตาฉันขอละขอละฉันขออย่าทำฉันอีกเลยพอแล้วทุกคนกลับไปได้แล้วทำไมไม่จับพวกมันเล่าเที่ยวร่วมมากับฉันเนี่ยใครร่วมมือกับแกสมจิตบอกมาว่ามันคือใครที่อยู่เบื้องหลังกับแกสมจิตบอกมานะไม่งั้นบอกมาเดี๋ยวนี้สันสมจิตบอกมาว่าใครร่วมมือกับแกสมจินี่คือโอกาสที่แกจะได้ไถ่บาปบอกมาว่าใครร่วมมือกับแกมันคือใครสมจิตถอยไปถอยไปไม่ข้ารันถอยไม่ถอยมาตำรวจมาแล้วถอยไปข้ารันเขากำลังจะบอกความจริงนะให้ตำรวจจัดการเถอะจัดการมันข้ารันลบหน่อยจัดการมันเลยมันกำลังบอกความจริงนะพอได้แล้วให้ตำรวจจัดการนะสันงั้นเหรอสมจิตพูดชื่อสันสคาหรือเปล่าแล้วสันสคาจะทำแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะเขาจะเข้าข้างสมจิตทำไมหรือว่าสันสคาจะอยู่เบื้องหลังกับสมจิตเรื่องมันซับซ้อนอะไรแบบนี้นะอาบาเธอไม่เป็นไรนะเอาเธอบาดเจ็บนี่มานี่มานี่พาไปหาหมอนะไปเร็วเดี๋ยวฉันจะทำแผลให้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวไปหาหมอไม่สันสคาไม่มีทางร่วมมือกับสมจิตได้เขาไม่มีทางทำอะไรต่ำๆแบบนั้นได้ฉันจะสงสัยเขาไปก็เปล่าประโยชน์
ขอบคุณเดี๋ยวเราจะไปขึ้นศาลสายนะไปเถอะสมจิตไม่ต้องห่วงเราจะช่วยแกที่หลังแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดก่อนเราจะมาว่าความต่อได้โอ้ท่านครับหลักฐานที่ถูกนำมาที่ชั้นศาลเมื่อครั้งก่อนมันเป็นของปลอมเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงผมจะขออนุญาตเรียกอัลบาคารานปราสาทเพื่อให้มาขึ้นเป็นพยานครับท่านศาลอนุญาตขอบคุณครับท่านคุณอัลบาคารานปราสาทคุณมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคดีนี้โปรดพูดมาให้หมดท่านคะหลักฐานที่เรามีตอนแรกมันอยู่กับฉันแต่มันถูกขโมยไปจากบ้านของเราและฉันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแต่มันสำคัญมากที่จะต้องได้หลักฐานนั้นกลับมาเพื่อที่จะรักษาชื่อเสียงของพ่อของฉันยังไงล่ะคะท่านนี่คือหลักฐานครับท่านคะสมจีตเป็นคนที่พยายามจะทำลายหลักฐานทั้งหมดในตลาดเขาก็พยายามที่จะทำร้ายฉันแต่มันกลับล้มเหลวและเมื่อคืนเขาแอบเข้ามาที่บ้านเราไปขู่ฆ่าพี่สาวของฉันและพี่สาวฉันได้รับบาดเจ็บท่านคะเจ้าหน้าที่ตำรวจมิชราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะรับแจ้งความจากเราเพราะว่าเขาอยู่เบื้องหลังที่ร่วมมือกับสมจีตยังไงล่ะคะจากหลักฐานที่มีทางศาลขอสั่งให้มีการสอบปากคำตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจมิชราและขอสั่งจำคุกคุณสมจิตเป็นเวลา3ปี
และประกาศให้คุณลาตาพ้นความผิดโอ้ชนะความแล้วพี่คะฉันจะกลับมาลาตาฉันไม่มีทางลืมเด็ดขาดฉันทิ้งแกไปแล้วสมจิตเราจบกันตลอดกันทรานิดนี่เอาบาอย่าพูดมากเลยนะฉันคิดว่าอากาศนี่มันโรแมนติกดีมากเลยวันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าไหมตั้งแต่ที่เราต้องสู้คดีเนี่ยเธอก็เครียดมาตลอดมันเลยอะไรเลยฉันกับเธอไม่ได้หวานกันเลยยังไงเล่าเราไปกันเลยไหมแล้วแต่เลยไปสเวนบาเวิร์นกันไม่คนที่บ้านรอเราอยู่นะก็ให้รอไปสิไปกันเถอะไม่มานี่ย่าขอให้สองคนยิ้มได้ตลอดไปนะพระเจ้ามีเมตตาความสงบความสุขได้กลับมาบ้านแล้วตอนนี้ย่าต้องการอย่างเดียวย่านะอยากจะมีหลานทั้งสองคนไปเถอะไปพักผ่อนเครียดมากันตั้งหลายวันแล้วนี่ไปลูกพักผ่อนให้สบายนะไปผมจะไปเปลี่ยนชุดนะอย่ามานะคะฮัลโหลฮัลโหลพ่อว่าไงคะไม่มีอะไรแค่โทรมาเฉยๆดูแลตัวเองให้ดีนะบ้าตัวลาตาก็สบายดีลาตาของแกกำลังพักอยู่พ่อเพิ่งโล่งใจก็วันนี้นั่นแหละนะสเวนเอาบาเพราะว่าแกเลยแกทำให้ลาตาได้พ้นผิดได้เป็นเพราะแกแท้ๆพ่อคะหนูก็จำมาจากพ่อกับแม่ที่ให้ยึดหลักความจริงและไม่เข้าข้างคนผิดยังไงล่ะคะ พ่อคะอย่าลืมนะว่าทั้งหมดนี้มันก็เป็นการตัดสินใจจากพ่อสามีของหนูที่เลือกที่จะว่าความให้กับพี่ลาตาแต่พ่อยังไม่ขอบคุณเขาเลยนะคะนี่ลูกมาพ่อไม่มีทางทำได้พ่อคะหนูขอละเพื่อหนูนะคะก็ได้มาถ้าลูกต้องการแบบนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะหนูจะเรียกคุณพ่อมาพ่อคะพ่อหนูอยากจะคุยด้วยค่ะฮัลโหลทากุลจักโมฮานฉันไม่ได้อยากจะคุยกับนายหรอกนะแต่เอาบาบังคับฉันก็เลยจะคุยด้วยเพราะว่าฉันไม่อยากให้ลูกฉันเสียใจแล้วอะไรที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปฉันดีใจที่เอาบาช่วยให้ลาตาพ้นผิดได้ศาลให้ความยุติธรรมกับเธอและฉันก็มีความสุข
มีความสุขมากเพราะตะเวนเอามาแท้ๆเลยเธอช่วยพี่สาวของเธอได้นะจักรโบหันใช่ทากุลฉันเห็นด้วยกับนายลูกสาวของเราทำให้ลาตาพ้นผิดและกลับบ้านอย่างปลอดภัยในฐานะพ่อเราควรที่จะภูมิใจที่เรามีลูกสาวแบบนี้บายบายทากุลพ่อขอบคุณนะคะพ่อยินดีเสมคุณครับเสื้อผ้าพวกนี้จากร้านซักผ้าครับให้ผมเก็บไว้ในห้องเลยไหมไม่อ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเองนะโอเคเก็บไว้ตรงนี้เปิดกล่องที่สองหน่อยสิได้ครับคุณครับผมเจอกระดุมนี้ตอนที่เก็บห้องของคุณชายนะครับข้ารานจะไปไหนนะฉันจะไม่ไปไหนถ้าเธอไม่อยากให้ไปเพราะว่าคุณย่าอยากจะมีหลานน่ะนะข้ารานฉันไม่ได้ล้อเล่นนะฉันมีหน้าที่สำคัญไว้คุยกันหลังฉันกลับมานะจะไปไหนล่ะไว้บอกทีหลังตอนฉันกลับมานะบายนี่บายพี่วิมานฉันต้องหาคำตอบให้ได้ชยามครับเห็นพี่วิมานบ้างไหมในห้องของเขานะครับโอเคคุณครับจะเอาเสื้อไปไหนนะครับมันถูกส่งผิดมาที่ห้องฉันนะฉันจะไปหาพี่วิมานนะคุณครับนี่คือเสื้อของคุณสัสคานะครับโอเคครับคุณทำไมถึงทำร้ายฉันคนเดียวแบบนี้ทำไมไม่จับคนที่สมรู้ร่วมคิดกับฉันด้วยล่ะฮะสันเฮ้ยเงินนี้ก็คงเป็นสันสคาอย่างนั้นเหรอ